พื่อวันนี้น้ำพิมขอเป็นของสีผมกันดีกว่าค่ะแล้วไปหอมไม่ถูกไหมโอเคค่ะเราเดี๋ยวเราก่อนนะลองคนก่อนนะพิมฟ้าให้รู้ว่ามันน่าจะไม่ค่อยเห็นหรือเปล่ามันก็คนละปลานะได้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวจะเติมให้ค่ะแป้งอะไรคะทำมานานลืมค่ะแป้งสีจันโอเคค่ะค่อยๆใส่ค่ะทีละน้อยค่ะลองดูก่อนค่ะเดี๋ยวเริ่มยิ่งน้อยไปป่ะคะเดี๋ยวเราลองใส่สัก2ช้อนดูก่อนสิดูซิว่ามันเป็นยังไงอ่ะแล้วก็คนด้วยลูกเริ่มเกาะตัวกันไหมไม่ใส่ช้อนหรอเริ่มแล้วอ่ะคนเร็วๆคนเร็วๆเดี๋ยวมันคนๆคนเลยไหมอ่ะใช้มาเลยใช้มาเลยเดี๋ยวนะเล่นที่มือคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆจะโอเคแล้วมันคนอุ้ยเหนียวเนี่ยเริ่มได้ละอุ้ยคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยเอาแป้งแล้วคนให้หมดกันเขาบอกต้องคนไปเรื่อยไปได้ไกลกว่าเมื่อวานตั้งเยอะนะคะเมื่อวานแค่ใส่แป้งก็เจ๊งกระบงเลยค่ะเมื่อวานกินแป้งไม่ได้เอาเบบี้ออยมาหน่อยเร็วเด็กเบบี้ออยอะไรสักอย่างอุ้ยน้อยไปค่ะนิดนึงค่ะพอค่ะพอค่ะจะใช้ช้อนให้มันเป็นลำนี่มันได้แล้วค่ะท่านผู้ชมคะโอ๊ยตื่นเลยจะได้จับสักทีเลยอยากจับแล้วก็วิธีการต่อไปจริงๆแล้วคือต้องนุ่งอ่ะค่ะใครจะนวดกันคนนวดช่วยกันนวดช่วยกันนวดอ่ะผัดกันนวดอ่ะพิมพ์นวดให้น้องก่อนเดี๋ยวนวดค่ะนวดให้เข้าเนื้อเลยนวดจนกว่ามันจะเนียนเสื้อผมมันเสร็จแล้วค่ะเราทำมาจากแป้งสีจันทร์ของเราค่ะรามเด้งบึ้งทำไมชื่อนี้อ่ะคะเพราะว่ามันทำถ้าเกิดเราไม่ต้องกดเลยมันจะเด้งได้ดูค่ะดูนะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะท่านผู้ชมอุ้ยดูเด้งดูเลยอ่ะเด้งเหมือนลูกบอลจริงด้วยอ่ะเอาแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อลูกเด้งเราสามารถทำเองได้เหมือนลูกเด้งเลยเราไม่ต้องแป้งแล้วได้หลายได้อีกนั่นแหละก็สามารถปั้นเป็นยาวๆได้อ๋อเอาไปทำบะหมี่ได้ใจโลน่าจะได้แล้วคนกินบอกเอ้ยทำไมอุด้งมานี่มันหนักจังเลยเอ้ยเหมือนอุด้งเด็กจิ๋วแต่กินไม่ได้ติดแล้วจะเสียชีวิตนะคะกินไม่ได้ค่ะรสชาติไม่อร่อยด้วยมันมีกลิ่นกาวมันกินไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับรสชาติค่ะมันเป็นกาวกินไม่ได้นะคะใช่เดียวโอเคแต่ว่าสำเร็จนะคะเป็นสำเร็จ1 สูตรแล้วค่ะเย้เอาอะไรคะเดี๋ยวเรามาดูกินต่อไปกันค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะดูเสร็จแล้วสับตะไคร้แล้วก็ติดตามเด็กจิ๋วนะคะกดมุมด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะด้านไหนกันแน่คะด้านไหนคะด้านตรงนี้คะอ๋อค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีโลโก้เด็กจิ๋วนะคะไปให้กดค่ะ